สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ Laguna KN ปี2022ซึ่งเป็นเต็นท์รุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเดินป่านะครับในตระกูล Laguna สำหรับตัว KN นะครับขนาดอยู่ที่2เมตร70คูณ2เมตร70แล้วก็สูงประมาณเมตร90นะครับน้ำหนักอยู่ที่11กิโล 11.5 กิโลกรัมนะครับน้ำหนักเบาถุงขนาดเล็กพกพาได้นะครับตัวนี้ใส่ท้ายผูกมัดท้ายมอไซค์ได้ครับน้ำหนักไม่มากสำหรับวัสดุนะครับก็จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 230T เคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,500 มิลแล้วก็เราก็จะสกรีนลายในตัวเป็นโลโก้สนามเดินป่าแล้วก็โลโก้ดั้งเดิมของเราพื้นเต็นท์จะเป็นผ้า PE 190กรัมนะครับจะเน้นน้ำหนักเบาเคลือบกันน้ำทั้ง2ด้านตัวไฟชีตเราก็จะซีนตะเข็บนะครับเดี๋ยวเราพามาดูออปชั่นต่างๆของตัวเต็นท์นะครับสำหรับสีเราจะมี3คู่สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีเบจสีกะกีล้วนแล้วก็จะเป็นสีเขียวโอลีฟแล้วก็จะเป็นสีดำซึ่งตัวสีดำนี้สินค้ายังไม่มานะครับยังไงก็รออดใจนิดนึงนะครับสำหรับตัวเต็นท์นะครับก็จะมีเทเลสด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีปีกด้านข้างนะครับปีกข้างเพื่ ระบายน้ำเวลาฝนตกนะฮะน้ำจะได้ไหลลงไปข้างๆตรงนี้ก็จะมีที่บังลมด้านข้างนะครับเพื่อไม่ให้สาดเข้าไปในตัวห้องคือด้านหน้านี่ก็เมื่อคืนลองทดสอบกลางนอนแล้วฝนตกก็น้ำก็ไหลลงด้านข้างนะครับก็โอเคครับสำหรับประตูจะเป็นประตูรูปตัวดีลูกค้าสามารถสำหรับประตูเนี่ยมันจะตรงกันนะฮะหัวท้ายลูกค้าสามารถสลับตัวเต็นท์ได้ว่าจะเปิดถนัดมือซ้ายหรือถนัดมือขวาในกรณีนี้คือคนถนัดมือซ้ายนะครับก็จะรูดฝั่งนี้ก็จะง่ายหน่อยจริงๆก็มือขวาก็รูดได้ครับแต่ก็จะเอี้ยวตัวนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เทเลสช่วงนี้ก็สูงประมาณ 1.60 เมตรนะครับเทเลสยื่นออกมาประมาณอีกประมาณ 1.60 เมตรเดี๋ยวพามาดูข้างในห้องนะฮะสำหรับออปชันต่างๆของห้องตัวนี้จะเป็น4ประตู2ประตู4หน้าต่างหน้ากับหลังจะอยู่ตรงข้างประตูนะฮะส่วนหน้าต่างข้างก็จะบานใหญ่เบลือบล่าเลยนะฮะมุ้งประตูมุ้งนะครับก็จะเป็นประตูมุ้งอยู่ด้านนอกนะฮะเพื่อง่ายในการเก็บนะครับเรานอนก็ไม่ต้องไปออกไปม้วนผ้าปิดห้องสามารถปิดได้รูดปิดได้เลยหน้าต่างแล้วก็บานใหญ่นะครับระบายอากาศได้ดีนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเข้ามาชมด้านในครับสำหรับด้านในนะครับก็จะมีช่องใส่สายไฟตรงนี้นี่นะครับข้างเต็นท์ด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีวิ่งมาตรงนี้นะครับตรงนี้คือจุดรัดสายไฟนะครับเป็นตีนตุ๊กแกเกี่ยวสายไฟเกี่ยวสายไฟมาถึงตรงนี้แล้วฮะแล้วก็จะมีตะขอเกี่ยวสายไฟเพื่อรัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยตรงนี้เป็นตะขอแขวนตะเกียงหรืออะไรก็จุกจิกผ้าด้านบนนะครับก็จะเป็นผ้าเต็มนะฮะตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวระบายอากาศได้ดีอยู่แล้วเราก็เลยทำผ้าเต็มสำหรับหน้าต่างเปิดได้นะครับข้างในก็จะมุ้งกว้างกว่าข้างนอกนิดนึงนะครับนะฮะเพื่อระบายอากาศได้ดีหน้าต่างซ้ายขวามีทั้งสองฝั่งนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับเพียงเราดึงเชือกปักสมอบกด้านนอกขึงหน้าต่างให้ดีเรียบร้อยก็เป็นอันใช้ได้เลยครับตัวนี้สำหรับมุมเต็นท์นะครับตามมุมเต็นท์เราก็จะซีลตะเข็บให้มีซิลตามมุมเต็นท์นะครับตัวนี้คือใช้อัดความร้อนของตัวพื้นเต็นท์เลยครับใช้เป็นการอัดความร้อนเอานะฮะแล้วก็จะมีช่องใส่ของซ้ายขวาของตัวเต็นท์นะครับและเพิ่มออปชันอีกอย่างนึงก็คือช่องใส่แอร์นะฮะใส่ท่อแอร์ได้ตัวนี้เราเพิ่มให้ลูกค้านะครับเผื่อในกรณีใครมีท่อแอร์เคลื่อนที่อะไรเงี้ยประตูก็ข้างนอกนะอีกฝั่งนึงนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูอีกด้านนึงที่ว่ามันเป็นรูปถนัดขวาเนี่ยประตูเข้าออกได้2ทางส่วนเทเลสด้านนอกนะครับจะเป็นเทเลสล้วนๆไม่มีที่บังด้านข้างนะครับฝั่งข้างหลังนะครับหน้าจะมีที่บังมีปีกบังด้านหลังจะไม่มีปีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วนะสีกากีสีเขียวโอลิฟก็มีแต่ว่าเหลือจำนวนไม่เยอะสำหรับด้านข้างหน้าต่างก็บานใหญ่
ในกรณีเราอยู่หลายคืนแล้วก็ปักเชือกไปเลยได้เลยถาวรนะฮะเมื่อคืนนี้ก็ปักทิ้งไว้งี้เลยครับฝนมาก็สาดลงเนี้ยระดับน้ำฝนก็ไหลลงมาได้เลยนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นมุ้งนี่ฮะสองชั้นรูดปิดมีตีนตุ๊กแกให้ในกรณีฝนตกสาดหนักๆพอด้านข้างเราควรจะดึงออกมานะครับเพื่อให้ลมระบายอากาศเข้าไปถ่ายเทได้สะดวกเชือกแนะนำก็คือมัดเชือกตามจุดต่างๆด้วยก็ดีแต่อันนี้คือรีบร้อนก็มัดเท่าที่มัดนะส่วนด้านหลังนะครับนี่ฮะมันก็จะยื่นออกมาประมาณนี้เราหากาวชีทสักพื้นใหญ่สักพื้นสักน่าจะประมาณ3คูณ4เมตรน่าจะได้ปูไว้ด้านหลังเผื่อวางของสัมภาระตรงนี้ได้นี่ฮะมันก็จะมีพื้นที่เหลือเก็บประมาณ50เต็นท์ได้นี่ฮะตรงนี้ก็ดึงเป็นเทเลสได้นะครับแต่ว่าเสาอ่ะเราแถมมาให้แค่2ต้นนะครับเสาเทเลสในกรณีอยากดึงเทเลสนะฮะหน้าหลังดึงได้นะครับแนะนำซื้อเสาเพิ่มนี่ฮะกรณีคนถนัดขวานะครับเนื่องจากหน้าต่างตรงกันนะครับหน้าต่างก็จะสลับด้านเป็นคนถนัดขวาได้เลยเนี่ยรูดปิดได้ถนัดขวานะครับถนัดซ้ายคือสลับตัวเต็นท์เอาครับตัวนี้อยู่ที่การประยุกต์ใช้งานหน้าต่างก็มีทั้งสองฝั่งทั้งหัวท้ายและด้านข้างหน้าต่างมี4บานอันนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็ฝนก็ตกน้ำค้างก็แรงนะครับก็เอาอยู่นะฮะตัวนี้เราไม่ได้ฉีดน้ำนะครับตัวนี้ก็นอนทั้งคืนครับเย็นสบายระบบการถ่ายเทอากาศได้ดีเดี๋ยวพามาดูสีดำสีเขียวก็ถ่ายคลิปคร่าวๆไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสีดำซูเปอร์แบ็คครับดำจันคนครับคนพูดนะฮะสีดำก็จะดูดันนะครับสายขาวนะครับสายขาวอันนี้สายดำแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับถ้าสีดำก็อดใจรอนิดนึงสเปคขนาดเท่ากันหมดพูดถึงเสาตัวโครงเสานะครับจะเสาเป็นเหล็กส่วนด้านบนนะครับช่วงบนเนี่ยจะเป็นเสาไฟเบอร์11มิลอะไรก็ถ้าพังหรืออะไรก็ซ่อมได้ครับไม่มีปัญหาครับตัวนี้สีดำเดี๋ยวพามาดูรอบๆเลยครับออปชั่นอะไรเหมือนกันหมดทุกด้านทุกอย่างนะฮะต่างกันแค่สีอย่างเดียวตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของตระกูลลากูน่าอันนี้ก็จะเรียกว่าตระกูลลากูน่า KN นะครับซึ่งสเปคนี้เราก็เคยมีโมเดลมาหลายรอบแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้มาตรฐานก็เลยยังไม่ผลิตสำหรับรอบนี้เราก็ได้มาตรฐานโครงสร้างก็โอเคไม่โยกเยกนะฮะตัวนี้ดูด้านหน้าครับด้านข้างเราเปิดปีกตรงนี้เรารูดซิปได้นะรูดซิปปิดนะครับปิดข้างไม่ใช่มันปิดไม่ได้นะฮะปิดได้ปิดได้เหมือนกันนี่ปิดปึ๊บกรณีฝนสาดแรงๆนะครับปึ๊บปิดได้เลยกลัวน้ำสาดแรงนะครับเพื่อแต่ว่าเราเปิดเพื่อระบายอากาศฝนสาดแรงๆก็ปึ๊บได้เลยนะฮะปิดตัวนี้มิดชิดไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกนะครับด้านในเนี่ยนอกจากฝนสาดด้านหน้านะครับอันนั้นเปียกชัวร์ครับก็ปิดตูหน้าต่างปิดให้เรียบร้อยม้วนเก็บได้ตัวนี้ซินตะเข็บทุกจุดนะฮะสำหรับตัวผ้าไฟชีตนะครับเพื่อป้องกันน้ำเลือดรั่วซึมเหมือนคนพูดนะฮะรั่วนิดนึงนะฮะอันนี้คือไว้ด้านหน้าอันนี้คือคนถนัดขวามันก็จะเปิดป้ายเลยสบายสบายสีดำก็จะดุดันถ้าสนใจก็รอนิดนึงนะครับสำหรับโครงสร้างก็จะเป็นเสาเหล็กนะฮะก็จะมีบล็อกพลาสติกคล้ายๆลากูน่าเดี๋ยวไงผมจะแกะตัวเต็นท์ให้ดูอีกทีนึงเป็นบล็อกพลาสติกนะฮะตรงฐานนี่ก็จะเป็นเหล็กข้างบนจะเป็นไฟเบอร์นะครับกางเก็บง่ายก็เคยสอนวิธีการกางเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลากูน่า KN มีทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีเขียวโอลิฟตัดกับกากีเป็นทูโทนนะครับแล้วก็สีกากีสีเบจแล้วก็สีดำสำหรับใครอยากคุมโทนนะครับผ้าไฟชิงไฟชีตเราก็มีนะครับมีครบทุกสีนะครับไม่ว่าจะเขียวฟ้ากลมเขียวโอลิฟกากีนะฮะแล้วก็สีดำมีครบทุกไซส์นะครับตัวอย่างตรงฝั่งนู้น
อันนี้ขอแซมแซมนิดนึงครับโอเคครับยังไงแล้วก็ขอฝากเต็นท์ลากูน่า KN ปี2022ของสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ